สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนานต่อยนะครับเป็นสื่อสร้างสรรค์สำหรับเรียนรู้และแบ่งปันให้กับคนสนใจนะครับพี่น้องที่สนใจก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับว่าผมจะมีสาระดีๆอะไรที่เกิดขึ้นนำเสนอให้กับทุกท่านได้ร่วมเรียนรู้และแบ่งปันกันนะครับหวังว่าการทำช่อง YouTube ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะลองนำเสนอนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับได้ทดสอบมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับในเรื่องของการเลี้ยงวัวนะครับโอ้พอพูดถึงการเลี้ยงวัวเนี่ยผมเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับที่เลี้ยงวัวแล้วไปสอบถามนายห้อยนะครับไปสอบถามนายห้อยว่าเราควรเลี้ยงวัวยังไงนะครับพอเขาบอกว่ามือใหม่อย่างเราเนี่ยต้องเลี้ยงแบบว่าอย่าเลี้ยงวัวที่มันยุ่งยากอะครับต้องเลี้ยงวัวตัวผู้เท่านั้นว่าอย่างนั้นนะครับผมก็เลยทดลองดูนะครับทดลองดูปรากฏว่าเฮ้ยเลี้ยงวัวตัวผู้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่หรือนายห้อยเขาบอกว่าเลี้ยงวัวตัวผู้เนี่ยมันง่ายกว่าการเลี้ยงวัวตัวเมียนะครับแล้วก็ได้เงินเร็วกว่าดูแลง่ายซึ่งโอ้โหผมทดลองมาแล้วปรากฏว่า6เดือนนะครับ6เดือนมันได้ผลครับเดี๋ยวผมจะลองนำเสนอให้กับพวกเราทุกคนทุกท่านได้ดูได้รับฟังได้รับชมกันครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับครับมาแล้วผมก็นำเข้ามาเลยครับไอ้วัวตัวผู้2ตัวนะครับเป็นชาโลเล่นะครับคู่นี้ได้มาในราคา 30,000 บาทนะครับเป็นชาโลเล่อายุประมาณ7เดือนนะครับก็นำเข้ามา2ตัวนะครับมาครั้งแรกนี่โอ้โหพ่อผมตกใจบอกว่าเอาวัวอะไรมาวะเนี่ยตัวก็เล็กนิดเดียวแล้วก็หน้าตาแบบหน้าตาออกฝรั่งอ่ะนะครับเพราะว่าแกไม่เคยเห็นวัวในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาวัวตัวเล็กแบบนี้มาเลี้ยงแล้วมันจะไหวไหมนะครับมันจะโตหรือเปล่านะครับหญ้าก็ไม่มีด้วยความที่ผมเองเป็นคนที่ใจร้อนนะครับพอคิดได้อะไรได้ก็เอามาเลยนะครับโดยมีหลักคิดว่าผมจะไม่นำเข้าวัวที่มีราคาเกินกว่า 15,000 บาทมาเลี้ยงนะครับแม่ก็ช่วยเลี้ยงช่วยหาอาหารแบบที่มีอยู่ในชุมชนมีอยู่ในท้องถิ่นเช่นกล้วยนะครับหญ้าไม่มีนะครับมีแต่ฟางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หาได้ก็คือฝุ่นข้าวโพดนะครับหลังจากนั้นนะครับพอวัวมาแล้วยังไม่มีข้อก็ไปจ้างช่างแถวบ้านนะครับหาไม้ในสวนนะครับไม้เก่าหลังคาสังกะสีเก่าๆนะครับมาสร้างคอกแบบบ้านๆนะครับก็เริ่มลงมือทำสร้างคอกประมาณ3วันนะครับใช้งบประมาณไปประมาณไม่เกิน 30,000 บาทนะครับก็ทำแบบบ้านๆนะครับก็พอเสร็จสิ้นปุ๊บนะครับก็เอาวัวที่เลี้ยงไว้นะครับตอนยังไม่มีคอกก็มีคอกมีหลังคานะครับก็เลี้ยงไว้ประมาณ7เดือนนะครับผมก็ได้กำไรพอสมควรนะครับตัวหนึ่งก็ซื้อมาไม่เกิน 15,000 บาทขายตัวนึงก็ประมาณ 28,000 30,000 33,000 นะครับก็เลี้ยงโดยที่ไม่ใช้หญ้าไม่มีหญ้าไม่มีแปลงหญ้านะครับก็เป็นไปอย่างที่นายห้อยหรือคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าเลี้ยงวัวตัวผู้มันดีกว่าเลี้ยงวัวตัวเมียนะครับก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอะไรมากเพียงแต่มีอาหารมีน้ำที่สะอาดมีอาหารก็เป็นอาหารที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นที่พอจะหาได้นะครับไว้คลิปต่อไปโอกาสต่อไปเนี่ยผมจะนำเสนออาหารวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับสามารถใช้ในการเลี้ยงวัวได้ขายได้มีกำไรโดยที่ไม่มีแปลงหญ้าแต่อย่างใดนะครับไว้ติดตามรับชมในตอนต่อไปในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะนำเนื้อหาสาระดีๆมาแบ่งปันให้กับพี่น้องชาววัวได้รับชมรับฟังได้ติดตามกันนะครับเพราะว่าช่องนี้ก็เป็นช่องอาจารย์หนานต่อยนะครับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมที่จะสร้างสรรค์แบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ